ือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบย้อนไปตอนปี54มหาอุทกภัยที่เราจำกันได้ทุกพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนหมดตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเจอกับพายุ5ลูกนะคุณผู้ชมไล่มาเลยตั้งแต่เดือนมิถุนาจนมาถึงปลายเดือนตุลาตอนนั้นเนี่ยฤดูฝนในไทยก็เริ่มเร็วกว่าปกติค่ะปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยสูงกว่าค่าปกติถึง 24% และอย่างนึงเนี่ย4เขื่อนหลักของไทยทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยป่าสักชลสิทธิ์ความจุของเขื่อนมันเหลือน้อยมันมีน้ำอยู่ไงไม่ได้พร่องน้ำออกมามากนักก็เลยทำให้เกิดมหาอุทกภัยอันนั้นคือตอนปี54แต่มาเปรียบเทียบกับช่องสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่คือปี67ค่ะปีนี้อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะคะมีการคาดการณ์ว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะเข้าไทยประมาณ 1-2 ลูกพายุนี้น้อยกว่าแล้วนะคะน่าจะเข้าช่วงเดือนกันยาคือเดือนหน้าถึงตุลาส่วนช่วงนี้บริเวณภาคเหนือที่โดนน้ำท่วมเนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำยังไม่ได้มีเรื่องพายุเข้ามาแล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย30ปีที่ผ่านมาด้วยอีกอย่างนึงเรื่องเขื่อนเป็นยังไงบ้างความจุ4เขื่อนหลักก็ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกอุ้ย 12,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้มันต่างจากปี54มากนะคะเพราะว่าตอนนั้นความจุเขื่อนที่จะรับน้ำได้เนี่ย 4,600 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นซึ่งทางเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ยืนยันว่าปีนี้จะไม่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตอนล่างของไทยเหมือนกับปี54อย่างแน่นอนก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดก็จะได้รับมือได้ทันด้วยนะคะดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเสียงของคนที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำและทรัพยากรนะฮะอย่างดร.ปอดประสบสุรสวดีเนี่ยก็บอกว่าชาวกรุงเทพอย่ากลัวน้ำมีโอกาสท่วมน้อยมากด้วยความรู้และประสบการณ์มั่นใจ 70% ว่าไม่ท่วมนะฮะถามว่าแล้วตอนนี้ควรทำยังไงถึงจะดีที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดก็เลยแนะนำบอกว่าอย่าห่วงน้ำพร่องได้ระบายได้ให้ทำเลยน้ำท่วมเสียหายกว่าน้ำแล้งแน่นอนอันนี้เป็นคำแนะนำและฝากทิ้งท้ายว่าชาวกรุงเทพอย่าตื่นตระหนกหน้าบ้านผมเนี่ยน้ำยังนิดเดียวเลยอันนี้เป็นมุมมองจากดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีครับ